นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้วันที่16เมษาก็เรียกว่าท้ายเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นวันที่ เราควรจะระลึกถึงวัฒนธรรมไทยบ้าง ในคำว่าวัฒนธรรม ธรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งหลายคำว่าธรรมมีหลายความหมายธรรมคำสั่งสอนสัจธรรมสมุติธรรม ในกรณีนี้คำว่าธรรมแปลว่าสิ่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง วัฒนะก็ตรงกับคำว่าพัฒนานั่นเองมันก็เป็นสิ่งที่เรารักษาไว้อนุรักษ์ไว้เพราะเห็นเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่นำไปสู่การความเจริญงอกงามของชุมชนของสังคม เป็นเอกลักษณ์ของเรา คนเราจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาตมามาอยู่เมืองไทยจะ40ปีที่แล้วตอนนั้นคนไทยเท่าไหร่30-40ล้านจำไม่ได้ตอนนี้เกือบจะเท่าไหร่อ่ะ60-70ล้านไปแล้วเพิ่มขึ้นไปมากทีนี้เมื่อมีการเพิ่มขึ้นมีความหลากหลายเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นว่าเราเป็นคนพวกเดียวกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันรู้สึกอ๋อใช่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกเช่นนี้แต่คำว่าวัฒนะ ก็เป็นซึ่งมีความหมายว่าพัฒนานั่นเองนั้นก็สอถึงความจำเป็นว่าสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้นั้นเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์ไม่ใช่ว่าเก่าแก่แล้วต้องอนุรักษ์ไว้หมดเพราะบางสิ่งบางอย่างที่โบราณเขาทำกันโบราณเขาคิดกันมันก็ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่เราไม่จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพียงเพราะว่าเคยเป็นความนิยมของคนไทยในสมัยก่อนเราก็ยังต้องใช้ปัญญากลั่นกรองในขณะเดียวกัน เราไม่ควรจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างยังโดยไม่ค่อยจะคิดคำหนึ่งถึงประโยชน์ที่เลือกอานิสงส์เลือกบุญคุณที่สิ่งเหล่านั้นเคยมีต่อพวกเรา อย่างบางคนนะพอได้ยินคำว่าทันสมัยเวลาสมัยจิตใจก็เขวทันทีใช่ไหมถ้าไม่ทันสมัยก็ไม่เอาแล้วไอ้คำว่าสมัยนี้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อะไรตรงไหนที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทันมันสมัยแต่ละสมัยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าดีขึ้นบ้างเหลวลงบ้างใช่ไหม
แต่ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับสิ่งนี้ใหม่ๆกำลังรับมือกับมันใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกว่าจะอยู่ฝ่ายเจริญหรืออยู่ฝ่ายเสื่อมแต่เอาแค่ว่าทันสมัยรับหมดเลยมันก็อันตรายใช่ไหมบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันดีซึ่งมันมีส่วนสำคัญในการรักษาความรู้สึกของเราไว้เป็นคนไทยอันนั้นก็จะเสื่อมไปหายไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทิ้งแต่ก็ถูกทิ้งโดยปริยายบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้และไม่เคยได้สนใจอย่าง ตัวอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่อาตมาถือว่าอนุรักษ์ควรจะอนุรักษ์และเป็นสิ่งที่งดงามในวัฒนธรรมไทยคือการดูแลผู้ใหญ่การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอันนี้ถ้าเทียบกับอังกฤษและเทียบกับต่างประเทศทั่วไปถ้ามาว่าของเมืองไทยนี่น่าภูมิใจมากน่าอนุรักษ์ไว้ แล้วทุกวันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่รักษาได้ไว้พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามีการท้าทาย หลายประการอย่างเช่นในสมัยก่อน ผู้ครองเรือนมักจะมีลูกหลายคนนั่นก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ก็ปลูกบ้านที่ติดกันเป็นบริเวณด้วยกันก็มีก็เลยลูกหลานก็พลัดกันไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ให้ความอบอุ่นไม่ให้ท่านเหงาปรนิบัติดูแลทุกวันนี้คนไทยนิยมมีลูกแค่1คน2คนก็ทำให้ภาระถ้ามองว่าเป็นภาระเรียกว่าภาระจะเป็นหน้าที่มากกว่าแต่ว่าหน้าที่อยู่กับลูกแค่คน2คนมันหนักขึ้นมามากแล้วบางทีลูกเองก็ไม่ค่อยจะอยู่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปทำงานต่างประเทศนั้นความสัมพันธ์อันไกลชิดอันอบอุ่นก็จะค่อยๆลดน้อยลงเพราะสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจบีบบังคับดังนั้นถ้าเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มันไม่ใช่ว่าแค่ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่เราก็ต้องนำหลักการที่หรือคุณค่าหรือสิ่งที่เราถือว่านี่แหละสำคัญมากซึ่งอยู่ต้องอยู่เนื่องเงินและทองในการพัฒนาประเทศชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายว่าต้องการจะอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างเอาไว้บางทีก็ต้องยอมเสียสละความมั่งมีในบางส่วนเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นนามธรรมเอาไว้ ในหลายอย่างที่เราควรจะกำหนดว่าในชีวิตของเราในชุมชนในสังคมเราไม่มีอะไรบ้างที่มีความสำคัญเหนือกว่าเงินเพราะถ้าไม่หยุดไม่คิดโดยเฉพาะมันกลายเป็นสามัญสำนึกว่านั่นมันก็ดีอยู่นะอยากจะอนุรักษ์ไว้อยู่นะแต่ถ้าจะต้องเลือกระหว่างเงินกับสิ่งที่เป็นนามธรรมเอาเงินไว้ก่อนเพราะถือว่าโลกที่เป็นจริงทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือจะอ้างอย่างนี้บ้างนั้นอะไรคือหัวใจของวัฒนธรรมนี่แต่ละคนเนี่ยก็คงควรจะคิดว่าส่วนไหนควรจะอนุรักษ์ส่วนหนึ่งที่อาตมาว่าเรามองข้ามมากในเรื่องภาษาไทย
ทุกวันนี้หาครูสอนภาษาไทยยากมากไม่ค่อยมีใครสนใจเรียนไม่มีใครสนใจอ่านไม่มีใครสนใจ สอน แต่ภาษานั่นแหละเป็นที่เก็บความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมของเราไว้อย่างสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง อาตมาก็มีเรื่องลำคาญเรื่องภาษาไทยเหมือนกันคืออาตมาเสียดายประเทศบ้านเกิดของตัวเองซึ่งสมัยก่อนคนไทยรู้จักกันมากในประเทศอังกฤษใครๆก็รู้ตอนนี้อังกฤษก็หายไปแล้วเหลือแต่อังกฤษอาตมาเสียดายบ้านเกิดตัวเองมากไม่มีซะแล้วแล้วการออกเสียงภาษาไทยก็ไม่ใช่ว่ายกตัวเองก็ยังเป็นคนเกิดที่เมืองนอกอยู่ดีนะเรื่องการพูดทุกวันนี้มันเหมือนกับคนไม่รักภาษาตัวเองอย่างวันก่อนเนี่ยคนก็พูดถึงความปลอดภัยมันปลอดภัยทำไมว่าโอ้ยเป็นภัยต่อปอดตรงไหนเนี่ยถือมันเรื่องไม่ว่ารอฤาษีไม่ว่ารอเรือนี่หายไปแล้วนะคนเราไม่มีฤาษีไม่มีเรือนี่มันก็แย่เหมือนกันนะต้องรักษาไว้นั้นมีสติกับการพูดและที่สำคัญก็อย่าลืมว่าภาษาคือสะพานภาษาไม่ใช่กำแพงเข้าใจไหมคือเราต้องใช้ภาษาเป็นสะพานอย่างอาตมาแสดงธรรมก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังใช่ไหมต้องพูดในลักษณะที่ผู้ฟังเข้าใจได้ถ้าพูดอะไรที่มันสูงเกินไปพระสงฆ์อาจจะฟังเพลินแต่บางส่วนญาติโยมอาจจะฟังไม่เข้าใจหรือว่าพูดถึงเรื่องพระวินัยข้อวัดปฏิบัติอยู่ในวัดอาจจะสนใจอยู่บ้างแต่คงไม่ซึ้งแล้วคำศัพท์ที่ใช้อาตมาเกิดเป็นฝรั่งแท้ๆนี่ไม่ค่อยต้องทับศัพท์เท่าไหร่ใช่ไหมนานๆทีแต่บางคนโอ้เป็นภาษาปกิจซึ่งเยอะเลยฮะทีนี้ถ้าเราเป็นคนมีการศึกษารู้ภาษาต่างประเทศด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพูดกับคนที่ไม่รู้จักภาษาต่างชาติได้ทับศัพท์มันก็ไม่เป็นการไม่สุภาพมันเสียมารยาทด้วยแล้วก็เป็นการสร้างกำแพงก็เป็นการเสริมความรู้สึกว่ามีชั้นวรรณะให้มากขึ้นซึ่งภาษาต้องการให้ลืมเรื่องนี้ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีงามต่อกันและกันภาษาไม่ควรจะใช้ในการที่จะยกตนข่มท่านและที่จะอวดฐานะอวดความรู้แต่ก็ดังนั้นเรียกว่าเป็นการใช้ภาษาเป็นกำแพงแต่เราต้องใช้ภาษาเป็นสะพานเนื่องจากสำหรับสงกรานต์เป็นงานที่เราเน้นเรื่องน้ำใช่ไหมคนไทยอยู่กับน้ำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและน้ำน้ำมันเป็นวัตถุเป็นธาตุที่มีความสำคัญในทุกศาสนาเพราะเป็นหลักชีวิตทีเดียวคนเหล่านี้มีอาหารหลายอย่างอาหารที่ขาดไม่ได้แม้แต่1นาที2นาทีก็คือออกซิเจนคือลมหายใจแต่อากาศเป็นอาหารที่หนึ่งอาหารที่สองก็คือน้ำอาหารทั่วไปเนี่ยอดหลายวันเนี่ยไม่เป็นไรอดข้าว20วัน30วันไม่ตายหรอกแต่อดน้ำเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ก็ตายไปแล้วน้ำนี่มันสำคัญแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำมากขึ้นเรื่อยๆบางทีน้ำก็อยู่ในที่เราไม่เคยคิด
วันก่อนนะธรรมาก็ได้อ่านถึงบทความเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาตอนนี้เขาทำเครื่องหมายสามารถดูดน้ำจากอากาศ บอกว่าถึงจะอยู่กลางทะเลทรายก็สามารถดูดน้ำจากอากาศได้วันละ 2-3 ลิตรต่อไปมนุษย์อยู่กลางทะเลทรายก็คงไม่ยากเพราะน้ำอยู่ในอากาศมากแต่ทุกวันนี้เราก็ยังทำไม่ค่อยได้ละน้ำที่ควรจะใสสะอาดสามารถเอาไปดื่มเอาไปใช้ตอนนี้ก็สกปรกซะส่วนใหญ่เพราะเราทิ้งสารเคมีสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปอยู่ในน้ำโดยไม่คอยจะคำนึงถึงบุญคุณของแม่ธรณีของธรรมชาติที่เราได้อยู่อาศัยหลายหมื่นหลายแสนปีแล้ว ที่น้ำก็ปรากฏอยู่ในศาสนามักจะเป็นในลักษณะเป็นเครื่องชำระชำระด้วยน้ำ ในวันรดน้ำก็เป็นการทำพิธีด้วยน้ำเพราะว่าถือว่าน้ำมันใสมันสะอาดน้ำมีคุณสมบัติมากเป็นน้ำมนต์ก็ได้เป็นน้ำทรงพลังก็ได้เพราะน้ำมีธรรมชาติที่สามารถรับสิ่งต่างๆเข้ามาในตัวของมันโดยที่น้ำยังเป็นน้ำเหมือนเดิมหมายความว่าเราเทอะไรลงไปในน้ำละลายอยู่ในน้ำแต่เราก็ยังมีคำวิธีที่จะแยกน้ำออกจากสิ่งนั้นต่อไปได้น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่เหมือนเดิมในพระไตรปิฎกมีเรื่องน้ำเยอะเลยอย่างพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการปฏิบัติธรรมอันนี้มันคอยเป็นคอยไปอย่าใจร้อนมากพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนเราจะเดินลงไปในทะเลไม่ใช่กระโดดลงไปมันลึกทันทีใช่ไหมค่อยๆบางทีไม่ทราบโยมเคยเข้าทะเลมันบางแห่งนี่เดินเป็นกิโลมันจึงจะทุ่มหัว นี่มันจะค่อยแบนค่อยไปนี่ก็ลักษณะของน้ำทะเลเป็นลักษณะของพระธรรมวินัยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนามีหลายชั้นวรรณะแต่พอครองผ้าเหลืองแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสเดียวกันหรือเป็นแม่น้ำเดียวกันที่จะไหลไปสู่ทะเลน้ำมักจะถูกเปรียบเทียบ กับสิ่งหรือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความไม่เที่ยงประจำอย่างเช่นพุทธองค์ตรัสถึงน้ำฝนที่ตกลงมาในแม่น้ำพอน้ำเจอน้ำนี่มันกระทบกันมันก็จะเกิดฟองน้ำแล้วพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายในชีวิตบางที่ท่านก็ระบุถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากการกระทบของน้ำฝนกับน้ำแม่น้ำมันอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไม่มีแก่นสารสาระอะไรแล้วน้ำค้างที่เกิดตรงกลางคืนแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นน้ำค้างก็ระเหยหายไปถ้าบนผิวน้ำมีฟองน้ำเยอะๆเป็นโฟมพุทธองค์ก็ตรัสว่าเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์นี่มันดูเป็น เป็นของแข็งแต่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับว่าถ้าดูในกล่องจุลทรรศน์เข้าไปอากาศมากกว่าของแข็งซะเยอะดูระดับอะตอมนะบางทีสิ่งที่มันเป็น
วัตถุน้อยมากมีความว่างมากกว่าวัตถุอย่างมากทีเดียวนั้นร่างกายนี่มันก็แล้วแต่ว่าจะมองอย่างไรจะมองด้วยสายตาสามัญและมองผ่านกล่องจุลทรรศน์และมองด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็ไม่แน่ไม่นอนในร่างกายมันก็มีน้ำต่างๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่น้ำใสสะอาดน้ำสกปรกโสโครกน้ำปัสสาวะน้ำหนองน้ำเลือดน้ำดีน้ำอะไรตัวอะไรที่อยู่ในร่างกายถ้าเราเอาน้ำเหล่านี้มาพิจารณาก็เป็นอุบายในการทำให้เกิดปัญญารู้เท่าทันทอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราคือเรื่องร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าอ่านหรือฟังพอเป็นทฤษฎีมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ต้องดูกายแยกออกมาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมโอ้จริงๆแล้วไม่มีตรงไหนเลยที่เรายืนยันได้เลยว่าเป็นของเราถ้าเป็นของเราได้แล้วก็ต้องบังคับบัญชาได้อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนอยู่เสมอว่าถ้ากายของเราก็สั่งมันได้เลยอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยให้มันอยู่ตลอดกาลนานแต่มันไม่ฟังเพราะร่างกายไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติ เรามาอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์อบรม พระราหุลพระลูกชายของพระพุทธองค์เองพุทธองค์แต่ในตอนหนึ่งพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องทำจิตใจของตนให้เหมือนน้ำใครจะทิ้งของสกปรกเข้าไปในน้ำน้ำก็ไม่รังเกียจใครจะถมน้ำลายลงไปในน้ำน่ะไม่รังเกียจน้ำก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมพระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าคนจะ แสดงอาการดูถูกดูหมิ่นจะด่าจะว่าจะใส่ร้ายอย่างไรก็ตามให้จิตใจเราเหมือนน้ำน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้มันเป็นการอุปมาที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากใช่ไหมคือคนเดินดาว่าเราว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราก็รู้สึกน้อยใจเสียใจว่าทำไมเขามองเราอย่างนั้นแต่ถ้าเราระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าเขาก็มองยังไงนะเราก็ยังเป็นหน้าเหมือนเดิมเราเป็นเราเหมือนเดิมเราไม่ได้เศร้าหมองคือเพราะคนมองแล้วว่าเศร้าหมองเพราะมองแล้วว่าเราไม่ดีความดีและความไม่ดีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่น แล้วพุทธองค์ เคยตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยผู้ครองเรือนก็ยังมีสิทธิ์ได้นะมีผู้ครองเรือนบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งทุกวันนี้และผู้ที่ครองเรือนผู้เป็นพระโสดาบันธรรมวัฒน์มีศีลธรรมที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น เราก็ดูศีลธรรมของตัวเองเนี่ยอย่าไปเอาโลกธรรมมาเป็นเครื่องวัดว่าคนทั่วไปเขาชื่นชมและไม่ชื่นชมแต่มันสำคัญว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าท่านรู้เห็นพฤติกรรมของเราการพูดของเราท่านจะชื่นชมได้ไหมนี่แหละก็เป็นเครื่องชี้วัดศีลธรรมของตัวเองที่ดีท่านจะอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่พ้นหรอกเรื่องโลกธรรมโลกธรรมก็เป็นของของโลกจะมีโลกที่ไม่มีโลกธรรมได้ยังไงใช่ไหม อย่างบางคนก็บ่นว่าโอ้ยร้อนมาก
ก็มาว่าเอามันก็หน้าร้อนสิทำไมจะไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนก็ไม่ใช่หน้าร้อนสิโลกโอ้ยทำไมมันต้องมีโลกธรรมเยอะลาภยศสรรเสริญสุขนินทาเลยต้องมาเอาโลกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคนเรานี่ไม่อยู่ในโลกนี้นะไม่มีใครบังคับมันนะมันเราก็มาด้วยความสมัครใจพอเราทำบุญที่จริงก็ก่อนจะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่ทำบุญไว้เยอะไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดในประเทศอันสมควร อย่างเมืองไทยแต่ถึงจะอยู่ในประเทศอันสมควรก็ยังต้องเจอเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเป็นธรรมดาเหมือนสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของโลกมันจะไปน้อยใจกับมันทำไมโอ้ยทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยมันก็ยุติธรรมอยู่แล้วแต่อยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าสมน้ำหน้าเนี่ยเราอยากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องทนกับความเป็นมนุษย์ในทุกแง่มุมแม้แต่พุทธองค์แม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ยังมีคนสายร้ายท่านบ้างดูถูกท่านบ้างมีทุกอย่างเลยนั่นมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเส้นทางชีวิตของเราจะราบเรียบสบายมันก็ยังคลุกคลักอยู่ยังมีลุมมีบ่ออยู่แต่ความรู้สึกของเรานั่นแหละที่ไม่เหมือนคนทั่วไปนี่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาลองสังเกตดูว่ามันจะทรมานตรงไหนมันทรมานตรงที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมากกว่าตัวสิ่งที่กำลังกระทบเรานะตัวการกระทบมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราเป็นแล้วคนอื่นเขาไม่เป็นเลยอันนี้เราจึงต้องถือว่าเรื่องธรรมดาเราอยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องยอมรับธรรมชาติของโลกมนุษย์แต่อย่าให้จิตใจของเราไปสำคัญมั่นหมายถือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยส่วนใดที่เราแก้ได้แล้วก็แก้ไปส่วนใดที่แก้ไม่ได้ก็ทนไว้ก่อนแต่เรารักษาความปกติของจิตใจเราไว้เรื่อง เรื่องน้ำมันก็มีความสำคัญต่อมาก็ระลึกถึงน้ำที่เคยฉันที่อร่อยที่สุดในชีวิตมีอยู่สองครั้งที่ไม่มีวันลืมมีอยู่ครั้งแรกคือตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่แล้วตอนนั้นเดินทางจากอินเดียกลับอังกฤษนะไม่ใช่อังกฤษแล้วจะมาโบกรถข้ามอัฟกานิสถานอิหร่านเทอร์กีหลายพันกิโลเหน็ดเหนื่อยมาก แล้วก็ข้ามจากเทอร์กีไปถึงประเทศกรีซ เลยอิสตันบูลมาทางตะวันตกเนี่ยโบกรถมีรถทัวร์จอดรับปรากฏว่าเป็นคณะชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาเขาอยากให้เราเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์มันคือเราก็ขอบคุณเขาที่เขาให้นั่งรถติดแอร์ใช่ไหมหลังจากเราอยู่ข้างถนนนานแต่ว่าคนหนึ่งก็นั่งตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้เปิดคัมภีร์ไบเบิลแล้วบอกว่าเอาเราเป็นพุทธไม่ใช่คริสต์เป็นพุทธละอ้าวเดี๋ยวก็เปิดคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสอนว่าถ้าทำจิตว่างจากความคิดจะเป็นบ้าหนังอยากพูดด้วยความสงสารความเป็นห่วงว่าไม่ควรทำสมาธิมันอันตรายเอาเขาเชื่อจริงๆนะเคยเจอที่อื่นมาเหมือนกันเป็นเขาจะมีเขาจะรู้แต่ละคนเนี่ยต้องอ้างคำพิบายเป็นตรงไหน
สุดท้ายอาตมาบอกว่าไม่เดี๋ยวขอลงตรงนี้แล้วกันนะก็หลังจากนั้นเดินทางไปโบกรถไปไม่เชื่อไหมอาตมายืนอยู่ข้างถนนเดินมั่งยืนมั่ง24ชั่วโมงคนไม่มีคนกรีกคนไหนเลยที่สงสารเราและสุดท้ายก็ได้แล้วอาตมาเออยังไม่อยากกลับบ้านคือมีเกาะหนึ่งอยู่ระหว่างทางเหมือนใกล้ก่อนจะถึงเมืองเทสซาโลนิกา ก็มีสตางค์พอจะซื้อตัวเฟอร์รี่ไปก็ข้ามน้ำไปที่เกาะนี้แล้วทางเหนือเนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวเยอะเลยว่าจะเดินข้ามภูเขาแล้วไปทางใต้คิดว่าจะไม่มีคนจะไปหาที่พักใต้ต้นไม้อยู่ชายทะเลพักผ่อนนั่งสมาธิทำโยคะอะไรตามสไตล์ของเรา เดินทีนี้มาเดินไปมัน เดินไปหูมันไกลกว่าที่คิดมันก็ต้อง20กว่าโลแล้วก็ขึ้นเขาด้วยครับก็สุดท้ายก็แล้วก็ไม่มีน้ำ สุดท้ายก็หาที่นอนใต้ต้นไม้เช้าเดินไปไม่ได้ทานน้ำมันกระหายน้ำมากเลยโอ้โหทรมานแล้วก็เดินลงไปสัก9โมงเช้า10โมงเช้ามันร้อนเริ่มร้อนแล้วไม่เจอหมู่บ้านเขามีไม่ทราบโยมใครที่เคยไปเมืองน้อยก็มีจะมีถังหินแล้วก็จะมีก๊อกน้ำแล้วก็น้ำมันไหลจากภูเขามันเย็นเฉียบเลยแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแล้วขอโทษนะเหมือนสุนัขนิดหน่อยโอ้โหเป็นน้ำที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วมันก็เป็นการยืนยันที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมว่าความสุขนี่ก็คือการระงับทุกข์นี่คือไม่ได้คิดถึงอะไรมากคือมันกระหายมากโอ้โหมันอร่อยอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นพระแล้วคือมีอยู่ปีหนึ่งที่ไปอยู่ในถ้ำถ้ำมืดอยู่ที่เมืองกาญเข้าในวันเกิดแล้วก็อยู่หนึ่งปีพอดีออกวันเกิดทำมันมืดเดือดนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะอย่างตอนนี้นี่ก็มองไม่เห็นเมื่อตัวเองก็จะออกจากถ้ำวันอุโบสถตอนกลางคืนลงไปที่ลำธารอาบส่งน้ำโกนหัวโกนศีรษะแล้วก็เข้าถ้ำมีถ้ำใหญ่เพื่อลงปฏิโมกข์กับคณะสงฆ์ที่นี่อยู่ในถ้ำก็เรื่องนำปานะไม่ต้องกล่าวถึงใช่ไหมก็แต่อาตมามีโยมอาจจะเห็นพระจะมีแก้วน้ำสแตนเดดเคยเห็นไหมขนาดนี้แล้วอาตมาก็มีเทียนแต่ว่าต้องประหยัดมากก็จะจุดเทียนตอนฉันสักครึ่งชั่วโมงและตอนเย็นครึ่งชั่วโมงกว่าเพื่ออ่านหนังสือแต่อีกครึ่งชั่วโมงเลยก็จะใช้เทียนจะวางว่าอย่างนี้อันนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีเทียนตรงกลางแล้วก็เอาแก้วสแตนเลสไว้ตรงนี้แล้วเทียนมันก็จะมันน้ำมันก็จะอุ่นขึ้นแต่ไม่ถึงกับร้อนทีเดียวแต่พอเสร็จแล้วเทียนจะหมดแล้วอ๋อฉันน้ำอยู่ในถ้ำมืดนะมันความอุ่นเนี่ยโอ้ยมันวิเศษมากเพราะน้ำมันจะรู้สึกลุงไป เป็นอาตมาเคยบอกพระที่ปนว่าโอ้ทำไมทุกวันนี้ไม่มีชาไม่มีคาเฟ่ไม่มีโกโก้อะไรนะอาตมาบอกโอ้เนี่ยน้ำปานะที่อร่อยที่สุดในชีวิตพระประจันทร์ของผมนะคือน้ำเปล่าที่อุ่นๆหน่อยที่ฉันในปีที่อยู่ในถ้ำนั่นเวลาเราไม่ใช่ว่า
เราทำอะไรที่มันเคร่งที่มันทำยากมันจะมีความดีในตัวมันอยู่เสมอแต่ที่มันดีได้สำหรับผู้ที่รู้จักคิดพิจารณาก็คือพอเราได้จับหลักแล้วว่าอร่อยคืออะไรอร่อยคือระงับความหิวระงับความกระหายเป็นการ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นแหละก็คือความอร่อยต่อมาก็จะมีคนถวายน้ำถวายอาหารที่อร่อยนั้นก็รับรู้ว่าอร่อยรสชาติดีแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกอยู่ว่ามันก็เป็นแบบโบนัสอยู่มันไม่จำเป็นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ได้เคยอยู่แบบไม่มีน้ำปานะเป็นปีก็ไม่เห็นเป็นไรเคยฉันแต่น้ำเปล่าเองก็รู้สึกอร่อยสุดๆได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีอย่างอื่นและร่างกายมันต้องการญาติโยมก็เหมือนกันเราถือศีล8อยู่ที่วัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนอนกับพื้นฐานเมื่อเดียวไม่ใช่ว่าจะรับไปทำต่อที่บ้านแน่แต่ว่าเป็นการพิสูจน์กับตัวเองใช่ไหมให้นอนกับพื้นก็ไม่เห็นเป็นไรวันสองวันก็ชินแล้วทานเมื่อเดียวก็ไม่ทรมานเหมือนที่คิดไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรก็วันสองวันพอหายคันหายเครียดแล้วมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนั้นคือการที่เรางดการที่เราออกจากความเคยชินการที่จะอยู่แบบยากๆหน่อยเป็นครั้งเป็นคราวมันจะดีอย่างนี้มันจะได้มุมมองใหม่จะได้รู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นในกลับมาถึงพูดถึงวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยทำที่อาตมามองมันมีสองกระแสขัดกันกระแสประหยัดกระแสรู้คุณค่าของของกระแสที่เรียกว่า พอเพียงก็กระแสหนึ่งอีกกระแสหนึ่งฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องดูว่าจะเอายังไงกันดีใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนที่ไปสายฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อจะรู้สึกว่าไอ้สายประหยัดนี่เป็นสายแห้งแล้งก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยไม่สนุกเลยก็จะเข้าใจว่าความฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อนั่นแหละที่จะให้ชีวิตชีวาแต่ผู้ที่เคยอยู่อย่างประหยัดอย่างพอเพียงแล้วก็จะยืนยันได้ไม่ใช่มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขคนเราไม่มีความสุขมันอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มันต่างกันเหมือนที่เราทานอาหารที่มันหมั่นมากๆเลยมันมีเครื่องเทศมึงมันเลยมึกมากเลยมันเพิ่งกินช้อนสองช้อนก็โอเคกินไปกินมาไม่อยากกินน้ำ กินน้ำแล้วอู้ไม่มีความสุขนะถ้ามันกินอาหารทานอาหารที่มันเกินไปมันอะไรเกินไปอันนี้ก็คือความรู้สึกของความเรียบง่ายดูความงามของความเรียบง่ายถ้าเราสำนึกที่เขารู้สึกขอทับศัพท์นะ appreciate มันได้โอ้โหเนี่ยจะหมดภาระในการแสวงหาทั้งเยอะเลยไม่ใช่ว่าเสียสละความสุขเพื่อเอาความดีแต่มันเป็นความการหาสิ่งที่ให้ทั้งความดีและความสุขได้พร้อมกันเลยมันไม่ใช่ว่าจะต้องสละความสุขเพราะไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไม่ใช่เลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจะแสวงหาในวันนี้อาตมาถึงได้ให้ข้อคิดผ่านเล็กน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสงกรานต์ในวันนี้นั่นจะเป็นวันคล้ายวันสงกรานต์หรือคล้ายวันท้ายเทศกาลสงกรานต์จึงขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจมีความเจริญงดงามในศีลในสมาธิในปัญญา
ขอให้กิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงทุกวันขอให้สิ่งดีงามทั้งหลายได้เพิ่มขึ้นทุกวันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน